แฮทแฮปปี้ฉลองปีใหม่แห่สงสัยหนุ่มหล่อข้างๆคือคนนั้นใช่ไหมอีกหนึ่งดาราสาวสุดฮอตและเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยสำหรับแพทณปภาตันตระกูลคุณแม่ของน้องเรซซิ่งโดยเราจะเห็นผลงานของแม่แพทมากมายหลากหลายด้านแฟนคลับต่างชื่นชมแม่แพทอยู่บ่อยครั้งทั้งทำงานในวงการขายของออนไลน์ดูแลครอบครัวและถูกจับตามองเรื่องรักครั้งใหม่เรื่อยๆอีกด้วยซึ่งตอนนี้แม่แพทก็เผยว่ากำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องคนหนึ่งแต่จะไม่มีการเปิดตัวโพสต์ภาพลงโซเชียลแต่อย่างใดจนกระทั่งล่าสุดค่ำคืนปีใหม่ที่ผ่านมาแม่แพทโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมแพทณปภาเป็นภาพร่วมเฟรมกับครอบครัวเขาดาวด้วยกันแต่ภาพที่แม่ลงทำหลุดโฟกัสเพราะหนุ่มยืนข้างกายแม่แพทนั้นถูกตัดภาพออกไปจนมองหน้าไม่ค่อยชัดหลายคนก็สงสัยว่าหนุ่มคนนี้แน่ๆคือหนุ่มรุ่นน้องที่กำลังกุ๊กกิ๊กกับแม่แพทอยู่